ั่นที่โคตรเดือดร้องไห้ไม่ต้องหลอกนั่นเลยวะไม่มีใครร้องไห้เลยถ้าปกติสวัสดีจ้าชาวนอนหนังทุกท่านคิดถึงกันหรือเปล่าหายไปอาทิตย์หนึ่งช่วงนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนนะปรับเปลี่ยนปรับปรุงสตูดิโอที่ใช้ถ่ายนิดหน่อยนะครับผมก็เพื่ออรรถรสของทุกๆคนนั่นแหละแต่กลัวว่าจะหายกันไปนานเกินไปเลยมาทำความรู้สึกพูดคุยกันสักหน่อยคือ Rurouni Kenshin Samurai X The Final ภาคที่4แล้วนะแต่ก่อนที่จะพูดถึงความรู้สึกทั้งหมดนะครับบอกก่อนนะว่าคลิปนี้จะมีการสปอยประมาณหนึ่งนะครับผมก็จะพูดในเรื่องของซีนแอคชั่นคอนฟลิกต์หลักผมปัญหาหลักด้วยใครที่ซีเรียสเรื่องสปอยมากๆนะครับไม่อยากฟังสปอยปิดครับแล้วก็ไปดูหนังมาก่อนนะครับก่อนจะปิดใครที่ไม่อยากโดนสปอยผมฝากอย่างเดียวซีนแอคชั่นโคตรมันเคสบังคับว่ะเอาจริงใครที่ตามโรนี่เคนชินตั้งแต่ภาคแรกที่เป็นภาพยนตร์นะก็ต้องบอกว่าเป็นเคสบังคับโรนี่เคนชินเป็นไลฟ์แอคชั่นของญี่ปุ่นอีกเรื่องนึงที่แอคติ้งอ่ะเขาเล่นใหญ่อะเล่นใหญ่อยู่แล้วแต่ว่ามันก็ภาคสีแล้วเนาะเราก็โอเคแล้วอะเข้าใจไหมครับโมเมนต์หลายๆอย่างอะไรหลายๆอย่างมันก็ดูโอเคมันก็ไม่ได้กับก้ำกึนฝืนทนมันก็ไม่เท่ากับโงกุนโปเยวะกูว่าโงกุนโปเยไม่เฮี้ยกว่าเยอะอันนี้ก็เป็นฟิลซามูไรไงย้อนยุคเป็นพีเรียดถูกไหมครับแล้วมันก็ดูเราเห็นเซตอัพอะไรต่างๆมันก็โอเคบวกกับความเวอร์วังของซีนแอคชั่นคือโรนี่เคนชินมันเป็นภาพยนตร์นะครับเวอร์ชันภาพยนตร์นะที่เล่นซีนแอคชั่นผมว่ามันหยดชิบหายการที่ส่วนตัวผมนะติดตามโรนี่เคนชินจนถึงภาคสุดท้ายแบบที่ไอ้เหี้ยเกาะติดขอบจอคือออกปั๊บต้องรีบดูออกปั๊บต้องรีบดูเนี่ยอย่างนึงต้องพูดเลยว่าเสน่ห์ของซีนแอคชั่นที่โคตรเดือดถึงแม้ว่าอ่ะภาคที่4พูดนะตอนนี้นะภาคที่4ก็เล่นเรื่องประเด็นล้างแค้นนะมันก็จะมีเรื่องของน้องของแฟนเก่ามาล้างแค้นค่ะแฟนตายดีดูมันเสียใจมากแกพี่สาวฉันน่ะแล้วก็มาร้องไห้เสียใจหนึ่งอย่างขอพูดก่อนเลยไอ้เหี้ยนี่จริงๆเรื่องเนี้ยแม่งเป็นเรื่องที่ไอ้เหี้ยดูหนังญี่ปุ่นน่ะกูเตรียมใจอยู่แล้วไม่เตรียมมีหลายๆคนเนี่ยก็เห็นว่าโอ้ยมึงถ้ามึงขัดใจมากนักมึงยังไปดูมันทำไมเอากูต้องรีวิวกูต้องดูไงไอ้สัตว์ถูกไหมและขนาดเตรียมใจแล้วไอ้เหี้ยแม่งก็ยังคือความเล่นใหญ่ไอ้ซีนแอคชั่นผมโอเคโรนี่เคนชินซีนแอคชั่นมันเล่นใหญ่มากแบบชักดาบชึกมันมีท่ามีทางอะไรของมันโอเคไอ้พวกนั้นนะอยากเห็นคือเรามาดูซามูไรเอ็กซ์เราอยากเห็นความเล่นใหญ่ในซีนแอคชั่นอยู่แล้วแต่หนึ่งอย่างที่ไม่เคยชินคือร้องไห้ในเรื่องเนี้ยเชื่อมันไม่ไอ้เหี้ยแบบเท่าที่นึกเนี่ยไม่มีเลยเว้ยที่ใครจะร้องไห้ด้วยท่าทางปกติมันเชื่อมั้ยผมนั่งดูกับแฟนแล้วทุกครั้งที่ตัวละครร้องไห้เสียใจกูหัวเราะขนาดทำใจแล้วอ่ะพอซีนร้องไห้ปั๊บกูบางคนก็ซุดลงไปกับพื้นมันโอ้บิดแล้วบิดอีกมีกลางขาร้องไห้อ่ะแอนิเมะระหว่างสู้กันจะต้องมีปะทะคารมหยุดเก๊กแล้วคุยกันแหมหยุดเก๊กคุยกันโอ้ยเราอ่านการ์ตูนมาเรารับได้เรื่องนี้เราอยากไปดูอย่างนั้นอยู่แล้วและระหว่างหยุดสู้แล้วคุยกันนะมันก็จะมีหลายๆครั้งที่โอ้ยตัวพระเอกมันพูดกินใจเหลือเกินไอ้เหี้ยคู่ต่อสู้กูพูดกินใจเหลือเกินกำลังทำท่าชักดาบอยู่แม่งกองอยู่กับพื้นแม่งก็ร้องทั้งท่านั้นแล้วความรู้สึกกูคือแบบไอ้สัตว์ร้องไห้แม่งต้องหลอกนั่นเลยวะไอ้เหี้ยแบบไม่มีใครร้องไห้เลยถ้าปกติต้องแบบเอาขาพาดบ่ากลางแขนกลางขาไม่ต้องร้องไห้กูไม่นะเสียใจร้องไห้มึงจะเก๊กไปไหนยืนร้องไห้ธรรมดาไม่ได้แบบว่าพิงเอาเท่ๆก็ได้พิงกระเสาก็ได้ปุ๊บพ่วงกับเป๋าดิล้มเป๋าดิมีผ้ามีเพอร์ชุดเขาจ่ายนี่ด้วยเป็นชุดเขาเรียกว่าชุดซามูไรญี่ปุ่นเนาะเป็นชุดโบราณผม
มันมีประเภทชุดของเขาแต่ผมเรียกแยกย่อยมากไม่ได้ไม่ได้มีความรู้เรื่องชุดโบราณของญี่ปุ่นมากนักนะครับแต่เอาเป็นว่าชุดเขาจะมีเยอะๆหน่อยนะเป็นผ้าเยอะๆเปิดพัดลมพิ้วปลิวแน่นอนเอาพิงไปดิพิงต้นไม้ก็ได้แบบดาบปักพื้นแม่งโอ้โหนี่แม่งหนักเลยบางกลางแขนแม่งหัวทิ่มดินร้องไห้โอ้โหแม่งสุดจริงๆแต่มันก็เถียงไม่ได้จริงๆว่าแม่งซีนแอคชั่นแม่งสนุกมากซีนแอคชั่นถ้าเปรียบเทียบเรื่องทั้งหมด2ชั่วโมงกว่าๆนะเป็น 100% ซีนแอคชั่นของรุ่นเกนชินภาค4รวมกันทั้งหมดผมว่า 70% ของเรื่องอ่ะมันแพ้กันน้อยมากอ่ะคือ3ภาคมาแล้วไงก็คุยกันมาทำความเข้าใจกันมาหมดแล้วไอ้เหี้ยสัมพันธ์สัมพันธ์ส้นตีแล้วก็ผูกกันมาหมดแล้วภาคนี้เหมือนล้างแค้นมาล้างแค้นกันใครที่แค้นโรนิเคนชินมาผมว่าภาค4ใครที่เป็นแฟนการ์ตูนก็น่าจะสะใจในซีนแอคชั่นไม่ต้องแฟนการ์ตูนหรอกใครที่ตามมานะใครที่ตามมา3ภาคแล้วอ่ะไอ้เหี้ยแม่งสะใจแน่นอนอ่ะผมส่วนตัวเนี่ยผมตามมา3ภาคแล้วมาดูภาค4สะใจสัตว์ขนาดว่าแม่งสลับด้านที่ไม่คมออกข้างนอกแล้วเป็นดาบสลับคมแล้วนะแม่งยังโคตรเก่งแม่งแบบวิ่งไต่กำแพงแล้วฟันเขาอ๊อบตัดเว้นกองแสงที่จะช่วยโปรเทคสายตาคุณจากแสงสีฟ้าไม่ให้ทำร้ายและทำลายสายตาคุณเล่นคอมมากๆดูหนังเยอะๆอ๊อบตัดสิจ้าโค้ดเวอร์มูฟี่ครับลด100บาทอย่าลืมไม่อยากให้พลาดส่วนลดเลยจริงๆนะครับต้องขอยอมรับเลยส่วนตัวหนอนหนังนะยอมรับว่าซีนแอคชั่นดีมากนะครับผมแต่เอาจริงๆถ้าเราเจาะลึกลงไปเรื่องบทเรื่องอะไรมันก็แบบนะมันก็เป็นบทง่ายๆเล่าเรื่องในมุมที่มันแบบไม่ได้ลึกลับซับซ้อนมากนะครับใครดีใครเลวเห็นกันชัดเจนเปิดเผยในส่วนที่อยากให้ทุกคนรู้และปิดบังในส่วนที่ไม่อยากให้ทุกคนรู้ก่อนในช่วงนั้นๆมันก็มีบ้างเล็กน้อยซึ่งจริงๆแล้วเราดูมา3ภาคใครที่ติดตามมาก็จะรู้อยู่แล้วล่ะจังหวะหนังโรนิเคนชินซามูไรเอ็กซ์มันจะเป็นแบบนี้ก็ไม่ได้เป็นหนังที่เพอร์เฟคมากแต่ถ้าใครมองหาหนังแอคชั่นมันๆเนี่ยแนะนำ Netflix ภาคนี้เข้า Netflix ด้วยจริงๆตอนแรกแม่งแบบน่าจะได้ดูในโรงนะเพราะว่า3ภาคแรกผมจำได้ว่า3ภาคแรกภาคแรกปี2012ถ้าจำผิดขออภัยนะครับภาคแรกปี2012ถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็2ปีต่อมา2014เป็นภาค2อีก2ปีต่อมา2016เป็นภาค3แล้วภาค4เนี่ยยาวเลยหายยาวนะครับโควิดด้วยแหละส่วนหนึ่งนะครับเราก็ได้ดูครั้งนี้ใน Netflix นะครับไม่ได้ดูในโรงด้วยจริงๆเสียดายมากซีนแอคชั่นอลังการสัตว์ใครคิดว่า3ภาคแม่งซีนแอคชั่นแน่นแล้วนะอย่าเพิ่งชะล่าใจ เยอะกว่านั้นไปอีก แล้วแม่งผมชอบพี่หมายโรนี่เคนชินเนี่ยชอบจังหวะที่แบบเขาใช้จะพูดไงดีวะวิชาตัวเบาซามูไรมันจะมีชักดาบแล้ววิ่งแบบหลบกระสุนโอ้โหโลกิมันจะมีภาคนึงที่เขาใช้แกตเตอร์ลิงกันน่ะที่ตุ๊กๆๆๆๆๆๆเป็นหมุนน่ะตุ๊กๆๆๆๆแล้วแม่งยิงกันไม่โดนน่ะโอ๊ยไม่รู้ว่ะส่วนตัวกูอยากไปดูอะไรแบบนี้เว้ยส่วนตัวผมอยากไปดูอะไรแบบนี้ใครที่ไม่ถูกใจแอคชั่นซีนของรุ่นนี้เคนชินเนี่ยก็อาจจะไม่ชอบภาค4ก็ได้มั้งแต่เอาจริงๆถ้าใครไม่ถูกใจแอคชั่นซีนของรุ่นนี้เคนชินน่ะก็คงเลิกดูไปตั้งแต่ภาคก่อนหน้านี้แล้วมั้งคงไม่ติดตามมาถึงภาค4มั้งใครที่ติดตามมาถึงภาค4คงเป็นคนที่ชอบมันจริงๆแล้วล่ะผมว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยซีนแอคชั่นแม่งหายห่วงเลยมันจริงๆใครที่ตามมาแล้วแม่งเคสบังคับเลยภาค4เหี้ยแม่งหนังภาคต่อนะมันก็ต้องดูไม่จบไม่จบมันดูไม่ครบภาคมันเหมือนขี้หักในแล้วมันก็จะแบบมือก็จะเป็นทุกข์ไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นไปดูเถอะใครที่ตามมาแล้วนะส่วนใครที่ยังไม่ได้ตามฟังผมมาถึงตอนนี้แล้วรู้สึกว่าไอ้เชี่ยมันอยากไปตามมากก็ลองไปหาดูได้เลยใน Netflix ภาคสุดท้ายผมไม่แน่ใจว่า3ภาคคือมารีวิวเนี่ยผมไม่ได้หาข้อมูลเลยเว้ยผมดูเสร็จผมก็ตั้งกล้องรีวิวเลยเพราะว่าผมกำลังยุ่งๆอยู่กับการทำสตูใหม่ให้ทุกคนดูจริงๆผมอยากจะเซอร์ไพรส์ด้วยแต่ว่ามันใช้เวลานานสักหน่อยก็เลยอ่ะเดี๋ยวหายไปนานเกินไปนะครับผมก็เลยรีบหยิบโรนิเคนชินมาคุยกันก่อนก็ติดขัดนิดหน่อยนะครับผมแต่ถ้าใครที่มาฟังผมตอนเนี้ยแล้วรู้สึกว่าอยากดูต้องบอกว่าถ้าจะดูภาค4เลยอ่ะไอ้เหี้ยมึงจะงงนะมึงจะงงว่าใครรักกับใครตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยยกเว้นซะว่าคุณอยากดูเพราะคุณดูการ์ตูนมาแล้วคุณไม่ได้สนใจสาระแต่ถ้าใครดูการ์ตูนมาอยู่แล้วก็คงดูติดตามแต่ภาคหนึ่งแล้วมั้งเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจอยากดูนะฟังอยู่ตอนนี้ไม่เคยดูสักภาคแล้วไม่รู้จักการ์ตูนเลยด้วยซ้ำถ้ามีนะแนะนำให้ไปดูภาคหนึ่งก่อนครับ
ต้องดูภาคหนึ่งก่อนไม่งั้นคุณจะงงชิบหายเลยใครรักกับใครแม่งมันคือภาคสี่แล้วมึงหลายๆตัวละครมันรักกันจะตายแล้วอ่ะเออแต่คุณเพิ่งมาเห็นเพราะฉะนั้นมันก็จะงงมันก็จะตามความสัมพันธ์ไม่ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยไปดูภาคเก่าๆมาก่อน3ภาคนะครับผมอาจจะเยอะสักหน่อยนะเออแต่ถ้าจะดูภาคสี่จำเป็นจริงๆต้องดู3ภาคนะครับผมเอออีกอย่างพูดถึงกรณีคนที่ไม่เคยดูมีคนแชร์พูดคุยเป็นประเด็นที่ผมโคตรงงเลยคือทำไมถึงฟันใครไม่เข้าเลยวะเป็นซามูไรภาษาอะไรอันนี้เนี่ยผมงงมากใครที่ฟังผมก็คงจะงงเหมือนกันนะผมไม่งงสัตว์เลยว่าเอ๊ะคือเขาเพิ่งดูภาคนี้ภาคแรกเหรอเออเนี่ยผมถึงแบบผมถึงพูดถึงกรณีนี้นะครับว่าน่าจะมีแน่เลยคนที่ยังไม่เคยดูสักภาคเลยแล้วไม่รู้จักโอนิเกนชินด้วยซ้ำไปอะไรเงี้ยแล้วมาดูภาคสี่สุดท้ายนี้สรุปนะครับเรื่องเนื้อเรื่องนะครับผมต้องบอกว่าหนังญี่ปุ่นเนาะอย่างโรนิเกนชินและเป็นหนังแอคชั่นอย่างนี้นะครับเป็นหนังแอคชั่นขายบล็อกบัสเตอร์ขายแล้วทำจากการ์ตูนเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อเรื่องผมไม่ได้ให้สาระสำคัญหรือโฟกัสมันมากขนาดนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมเผื่อใจไว้แล้วนะครับก็อยู่ในระดับที่เฉยนะครับธรรมดาตามสูตรมาตรฐานนะครับล้างแค้นกันมีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยให้อยู่ในระดับธรรมดานะครับไม่ได้หวือหวาอะไรส่วนเรื่องการแสดงนะครับผมจะพูดยังไงดีจริงๆกรณีแบบนี้แม่งพูดยากมากเพราะว่ามันเป็นกรณีที่ผมชอบอ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีอารมณ์ลำเอียงอยู่บ้างผมก็จะพูดกันตรงๆนะว่าเรื่อง acting เนี่ยผมไม่ติดถึงแม้กระทั่งเล่นใหญ่มากนะครับคือมีติดถ้าพยายามแบบเค้นเลยนะว่าแบบว่าอะไรที่มันแบบติดขัดนะเลือกสักอย่างนึงอะร้องไห้ความเล่นใหญ่มันก็จะส่งผลถึงหลายๆอย่างเพราะว่าเขาเล่นใหญ่ไปหมดเลยไงแล้วแบบบางครั้งมันโอ้โหมันร้องไห้โอ้โหร้องไห้คนหล่อร้องไห้นี่คือแม่งนึกไม่หาอยู่เลยนะใครที่ยังไม่ได้ดูแม่งรีบไปกดดูไว้ยี่แม่งให้ตายไว้ยี่ไม่มีใครยืนร้องไห้ท่าปกติไม่มีแบบร้องไห้แล้วเห็นน้ำตาไม่มีอ่ะไม่โผล่แม่งต้องขึ้นปกสักปกละนี่จะสารสักเล่มต้องมาเลยเพราะฉะนั้นนะครับก็เรื่องการแสดงผมก็เฉยๆนะครับมันจะมันไอเรื่องเล่นใหญ่อ่ะมันจะไปมันตอนที่เป็นซีนแอคชั่นน่ะแม่งมันชิบหายวิ่งไปกันอุ้ยอุตลุดอะแม่งสลิงขึ้นกันจนปวดไข่อะคือหนังเรื่องนี้แม่งขึ้นสลิงกันจนปวดไข่ไปเลยนะครับผมก็ไปดูได้มันจริงๆซีนแอคชั่นโคตรมันนะครับส่วนถ้าแอคทวนเรื่อง acting เรื่องการแสดงอะผมให้ภาษีซีนแอคชั่นหนักเรื่องนี้ให้ภาษีนั้นหนักส่วนเรื่องการตัดต่อผมว่าแม่งการตัดต่อทำได้มาตรฐานว่ะคือนักแสดงเล่นใหญ่ขนาดนี้เป็นหนังแอคชั่นบล็อกบัสเตอร์ขนาดนี้มันก็ต้องบิ้วหนักอยู่แล้วคือใครดูหนังมาจะรู้ว่าผมไม่ได้ให้คะแนนตามปริมาณงานน่ะปริมาณแม่งไม่สำคัญกับคะแนนผมเลยเรื่องจังหวะเรื่องอารมณ์เรื่องอะไรต่างๆมากกว่าเวลาช่างตัดดูถ้าใครเป็นช่างตัดต่อหรือใครทำงานตัดต่อมันจะเข้าใจคิดว่าจะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดคือเราจะรู้สึกได้เลยว่าแม่งตัดตามแพลตฟอร์มอ่ะมันไม่ได้ตัดแบบเฉพาะตัวไม่ได้สร้างเอกลักษณ์จังหวะต่อที่เราสามารถพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าโอ้โหแม่งคัตติ้งแบบนี้แหละโรนิเคนชินเราพูดได้ไม่เต็มปากอ่ะเอกลักษณ์ของโรนิเคนชินคืออะไรมันพูดเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราดูปั๊บงานโพสทั้งหมดเราจะรู้สึกได้ว่าอ๋อมันเป็นสเต็ปบายสเต็ปของมันงานมันก็เลยอย่างที่ผมพูดหลายๆครั้งว่ามันตามมาตรฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเล่นใหญ่ขนาดนี้สนุกขนาดนี้แบบตัวละครแม่งบิ้วขนาดนี้มันก็ต้องตัดต่อมันก็ต้องไหลไปตามนักแสดงไหลไปตาม acting นะมันก็ต้องบิ้วขนาดนี้แหละถึงแม้ว่าหนังผมจะชอบมากอารมณ์ผมโอ้พุ่งพลาดมาทุกครั้งที่แอคชั่นแต่เนื้อเรื่องก็เฉยๆนะacting ก็ให้เรื่องแอคชั่นนั่นแหละนะครับผมส่วนงานตัดต่อก็เฉยๆนะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะให้โรนิเคนชินครั้งนี้นะครับไว้ที่ก็ประมาณนี้นะครับโรนิเคนชินซามูไร X ลองดูนะใครที่ไปดูมาแล้วนะครับรู้สึกอย่างไรก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างสุดท้ายนี้เลยนะขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับคือ2สิ่งนะที่ทำให้ผมอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้คือพวกคุณทุกคนนะที่กำลังดูผมอยู่และผู้สนับสนุนใจดีอย่างคลิปนี้ก็คือออฟตัดนะครับผมออฟตัด
ขอพูดนิดนึงนะครับผมออฟตัดแว่นกองแสงใครที่ยังไม่มีแว่นกองแสงและกำลังมองหาพอดีลองดูนะครับลองพิจารณาผมให้คำนี้ละกันลองพิจารณาออฟตัดดูโค้ดเวิร์มมูฟวี่นะครับที่ขึ้นอยู่นี่เลยนะครับลด100บาทครับผมส่วนหนอนหนังนะครับฝากแค่อย่างเดียวคือฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับผมใครที่อยากจะซัพพอร์ตหนอนหนังตรงแบบตรงกับผมเลยนะก็สามารถกดสมัครสมาชิกซัพพอร์ตผมได้ก็มีราคาให้เลือกตามความเหมาะสมของทุกท่านเลยนะครับผมส่วนใครที่กดซัพพอร์ตหนอนหนังมาแล้วเนี่ยก็ขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจจริงๆบางคนแม่งแบบซัพพอร์ตผมตั้งแต่ผมเปิดช่องจนผมกดสมาชิกแม่งก็ซัพพอร์ตผมอีกเหี้ยแม่งน่ารักไม่ไหว ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนจริงๆที่ซัพพอร์ตหนอนหนังมาโดยตลอดนะครับผมก็สุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฟังคอหนังครับ1เรื่องก็คือไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นนะมันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องนะมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ